สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของใบฟาร์มนะคะวันนี้ช่องของฟาร์มเนี่ยก็จะพาเพื่อนๆไปทำอะไรที่แบบแหวกจากแนวเดิมๆที่เคยทำนะนั่นก็คือการมาลิปขนตาด้วยตัวเองค่ะตามหลักการแล้วเนี่ยดวงตาเนี่ยเป็นส่วนที่อ่อนโยนนะคะเราก็ไม่ควรที่จะให้สารเคมีอะไรเข้าไปในลูกตาของเรานะแล้วในการลิปขนตาเนี่ยเขาก็จะมีสารเคมีซึ่งถ้าหากเข้าตาเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการแสบการระคายขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะให้ผู้เชี่ยวชาญให้ช่างเขาทำให้นะคะแต่ทีนี้ด้วยความที่ฟาร์มเป็นช่างเราก็เคยลิฟต์ขนตาให้หลายๆคนมาแล้วนะก็เลยอยากจะลองมาทำการลิฟต์ขนตาด้วยตัวเองให้ทุกคนดูกันนะซึ่งนี่ก็จะเป็นครั้งแรกเลยเหมือนกันนะอันนี้ก็ไม่ควรทำตามนะฟาร์มแค่ทำให้ดูเฉยๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ที่ฟาร์มจะใช้ในวันนี้กันค่ะผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในการลิฟต์ขนตานะคะก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองเขามีชื่อว่า Icon Size Lash Lift Eyelash Perming Kit นะคะตัวนี้เนี่ยฟาร์มสั่งมาจากแอป AliExpress นะถ้าใครสนใจฟาร์มจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้ให้ไปตามกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบข้างในกันดีกว่านะอันดับแรกจะเป็นกาวค่ะตัวนี้จะใช้สำหรับเรียงเส้นขนตาให้เป็นแนวนะคะก่อนที่เราจะทำการลิฟต์ขนตาค่ะตัวนี้จะเป็นเหมือนน้ำยาดัดนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นสำหรับการฟิกขนตาให้อยู่กับที่นะคะเหมือนกับว่าพอดัดเสร็จแล้วเราก็ฟิกให้เขาอยู่กับที่ให้งอนอยู่อย่างนั้นนะหรือว่าที่ประเทศไทยบางทีเขาก็จะเรียกว่าแบบน้ำยาโกรกนะคะต่อไปตัว Nutrition สีเหลืองๆอันนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวบำรุงนะคะน้ำยาตัวสุดท้ายจะเป็น Cleanser นะคะก็จะทำการล้างน้ำยาต่างๆก่อนอันนี้ออกจากตาของเรานั่นเองนะคะต่อไปก็จะมีกล่อง2กล่องมาให้ค่ะกล่องแรกจะเป็น Lip Pad นะคะก็จะเป็นแผ่นสำหรับลิปขนตานะเขาก็ให้มาเป็นคู่ๆนะมีให้หลายไซส์เลยนะคะสำหรับวางเส้นขนตาเรียงแล้วก็ดัดนะต่อไปก็จะเป็น Clean Tool ลักษณะเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะก็จะช่วยแบบเกลี่ยขนตาทำความสะอาดเสร็จกาวนู่นนี่นั่นนะคะแต่แบบความก็ไม่ค่อยจะใช้ไงเพราะรู้สึกว่าใช้ไม่ถนัดทีนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเรามาซูมสังเกตที่ขนตาของฟาร์มก่อนนะฟาร์มจะเป็นคนที่ขนตาก็ไม่ได้ตกอะไรนะแต่ว่าก็ไม่ได้งอนมากนะคะคือถ้าไม่ได้แต่งหน้าฟาร์มก็จะดูเป็นคนแบบหน้าดูมึนๆดูง่วงๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะลองลิฟต์ขนตาเพื่อให้หน้าตาดูสดใสดูมีชีวิตชีวาขึ้นนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะอันดับแรกเราก็จะมาเลือกขนาดกันนะคะว่าเราต้องการให้ขนตาเรางอนเบอร์ไหนนะอันนี้จะเป็นไซส์ S อันนี้เป็นไซส์ L แล้วก็จะมี M M1 M2 อยู่นะคะถ้าใครขนตาสั้นนะก็ใช้เบอร์ S ก็พอนะแต่ถ้าหากว่าใครขนตายาวขึ้นมาหน่อยก็ใช้ M หรือว่าถ้ายาวมากๆก็ใช้ L ไปเลยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้โค้งสวยกำลังดีนะขนตาไม่ดูพับเกินไปนะคะส่วนตัวของฟาร์มแล้วเนี่ยขอเป็นกลางๆก็พอนะเอาเป็นเบอร์ M1 ค่ะตามหลักการแล้วเนี่ยเราจะให้คนที่มาทำการลิฟต์ขนตานอนหลับตาไปเลยนะแต่ทีนี้ในกรณีของฟาร์มทำด้วยตัวเองเนี่ยฟาร์มก็จะแบบปลือตาสักข้างของตัวเองนะตัวอย่างให้ดูฟาร์มก็จะทำให้ดูแค่ข้างเดียวนั่นแหละเพราะว่าอีกข้างหนึ่งถ้าทำไปดูวิดีโอไปมันก็จะแบบยากนิดนึงไงเดี๋ยวไปทำเองแบบไม่ถ่ายวิดีโอแล้วกันนะขอทำให้ดูข้างเดียวนะคะเขาก็แปะไปได้เลยแล้วเขาก็จะแบบแอบมีความดูดลูกตานะแต่ฟาร์มรู้สึกว่าเขาดูดได้ไม่ดีเท่าที่ควรฟาร์มก็จะเอากาวแปะซิลิโคนแผ่นตัวนี้นะกับหนังตาเอาไว้นิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าเวลาตาขยับเยอะหน่อยอันเนี้ยมันจะได้ไม่หลุดนะทีนี้ปัญหาต่อมาคือก่อนหน้านี้ฟาร์มเคยลองลิฟต์ขนตาให้คนอื่นดูแล้วไงแล้วทีเนี้ยตัวกาวตัวเนี้ยเขาไม่แน่นเท่าไหร่นะฟาร์มก็เลือกที่จะใช้กาวติดขนตาแทนนะคะจะป้ายกาวติดขนตาไปที่ฐานด้านหลังก่อนเล็กน้อยก็พอนะไม่ต้องเยอะเอาแค่ว่าให้เขายึดแบบยึดลูกตาได้ก็พอนะกะระยะว่าเส้นแผ่นนี้นะคะเหนือแนวเส้นขนตาเล็กน้อยเท่านั้นนะคะให้ดูเป็นธรรมชาตินะอย่าแบบไปเหนือเยอะนะก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะคะนี่ระหว่างทำตาก็จะต้องแบบปรือตลอดทีนี้ฟาร์มก็จะใช้กาวติดขนตามาป้ายขนตาเอาแบบแค่ปลายๆพอนะคะไม่ต้องแบบป้ายแรงจริงจังนะจากนั้นก็ใช้คัตตอนบัดนะคะยกเส้นขนตาขึ้นวาดปุ๊บให้เขาเรียงเส้นมาบนแกนแพดนะคะนี่เห็นเส้นขนตาที่มันเรียงบนแกนแพดไหมนั่นแหละค่ะจังหวะเนี้ยทำแค่นี้พอทำให้เขาเรียงตัวกันให้ได้นะคะถ้าเรียงตัวสวยขนตาเราก็จะผิวสวยนะทีนี้ทำต่อเลยป้ายขนตาป้ายไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าเวลาแกะมันจะลำบากนะหน้าตลกไหม
นี่ค่ะทุกคนโอเคตอนนี้ก็เสร็จในขั้นตอนของเอาขนตาเลียงเส้นแปะบนแกนแพดเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวฟาร์มจะไปแปะอีกครั้งหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะเหมือนคนดับตาไม่ได้ตอนนี้ก็ไปทำการเอาขนตานะคะไปติดที่แพดทั้งสองข้างเรียบร้อยแล้วนะคือจะบอกว่าตอนนี้ก็มองเพื่อนๆไม่ชัดหรอกเพราะฉะนั้นตาเนี่ยต้องชี้ลงบอกแล้วว่ามันลำบากเพราะฉะนั้นเข้าร้านนะคะอย่าทำตามต่อไปฟาร์มจะมาใช้ตัวเพิ่มนี้นะคะนี่เขาก็จะมีหัวจุกด้านในนะปิดกันไว้เราก็ใช้คัตตอนบัดอันใหม่นะป้ายน้ำยาออกมาจากนั้นก็ป้ายขนตาค่ะจังหวะนี้ก็ป้ายดีๆนะคะอย่าให้เข้าตานะคะป้ายตรงโคนขนตาแต่ว่าไม่ต้องโดนหนังตานะคะก็ป้ายโคนใกล้โคนขนตาแล้วก็มาจนถึงปลายขนตานะคะให้ทั่วถึงต่อไปใช้แกนสำลีอีกด้านหนึ่งนะคะในการเอาน้ำยาออกมาอย่าใช้กันเดิมนะสกปรกก็ไปทาอีกข้างหนึ่งเช่นกันค่ะเหมือนกันเลยเราก็จะทิ้งน้ำยาไว้เป็นเวลา30นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันนะอันนี้เป็นคลิปแรกเลยที่แบบว่าไม่มองกล้องเวลาทำคลิปโอเคค่ะไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะทุกคนก็เมื่อครบเวลาประมาณ 25-30 นาทีแล้วนะคะเราก็มาใช้ตัวที่2เลยค่ะเขาก็จะมีนัมเบอร์ให้นะตัวนี้มันชื่อ Fixation นะคะก็เอาคัตตันบัดนะปุ่มลงไปแล้วก็ป้ายที่ขนตานะคะอย่าให้โดนเนื้อโดนโคนขนตามากนะแล้วก็ไม่ต้องป้ายเยอะเกินไปนะคะทำอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันค่ะคือถ้าลืมตาเฉยๆอ่ะมันก็ไม่แสบนะตัวเนี้ยแต่ว่าถ้าหากว่ามันเข้าตาเนี่ยก็แสบอยู่เหมือนกันนะคะมันจะแบบแสบเล็กๆก็เพราะฉะนั้นก็ระวังไว้ก็ดีนะตามหลักการก็อย่างที่บอกแล้วว่าให้คนอื่นทำให้อย่าทำเองค่ะหลังจากนี้นะความก็จะพักอีก15นาทีนะคะขั้นต่อไปนะคะก็มาใส่ตัวสีเหลืองเบอร์3นะเป็นตัว Nutrition ก็บำรุงเส้นขนตานะคะเหมือนเดิมเอาคัตตันบัดจิ้มไปแล้วก็ป้ายตาป้ายขนตาค่ะทุกคนไม่ใช่ป้ายตาทิ้งไว้ประมาณ3นาทีนะคะต่อมาเราก็มาใช้ตัวเบอร์4นะคะเป็นตัวครีนเซอร์ขวดสีขาวๆใสๆนะก็จะมาทำการล้างพวกกาวพวกน้ำยาออกไปนะปลายที่ปลายขนตานะคะนี้เราก็ปลื้มๆตาหน่อยนะคะน้ำยามันเป็นน้ำยาก็จะได้ไม่เข้าตานะค่อยๆถูอย่างเบามือนะคะตลบแกนขนตาลงก็ค่อยๆดึงออกจากนั้นเราก็เอานิ้วนะคะคีบๆกาวออกไปค่ะแล้วจากนั้นก็ไปทำเหมือนกันอีกข้างหนึ่งนะคะแกะออกก็ลอกกาวออกนะคะตัวพินเซอร์เขาก็จะแบบคล้ายๆออยล์เลยนะความรู้สึกอะทีนี้พอเราดึงกาวออกมันก็จะง่ายแล้วนะคะโอเคเห็นไหมมีความริบขึ้นมาเดี๋ยวฟาร์มไปล้างตานิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูฟินิชลุคกันค่ะและนี่ก็คือสภาพหลังจากที่ฟาร์มคลีนขนตาแล้วก็ล้างน้ำสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะถ้ามองไกลๆอย่างนี้เนี่ยทุกคนก็จะเห็นเลยว่าดวงตาของฟาร์มเนี่ยมีความดูโตดูสุขใสดูแบบมีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าการที่เราริบขนตาขึ้นมานั่นเองนะเดี๋ยวทีนี้ให้ดูใกล้ๆค่ะนี่นะคะหน้าก็จะบานนิดนึง ให้ดูขนตาค่ะทุกคนโฟกัสที่ขนตานะคะเดี๋ยวหันข้างให้ดูถ้าให้สังเกตดีๆนะก็จะเห็นว่าการลิฟขนตาเนี่ยมันก็หลักการเดียวกับการดัดขนตาถาวรเลยนะเพียงแต่ว่าการดัดขนตาถาวรเนี่ยมันจะเป็นแกนกลมๆเล็กๆที่มาแปะตานะแล้วทีนี้เนี่ยการที่พอเราดัดขนตาปุ๊บขนตามันก็จะม้วนไปตามแกนเหมือนแบบบางครั้งเนี่ยมันม้วนมากเกินไปมันจะทำให้ขนตาเรางอนไม่เป็นธรรมชาตินะแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราลิฟขนตามันก็จะทำให้ขนตาเนี่ยมีความเด้งขึ้นไม่ได้ม้วนกลับเข้าไปก็จะดูมีความเป็นธรรมชาติมีชีวิตชีวามากกว่าอารมณ์เหมือนแบบว่าเราดัดขนตาเท่านั้นเองนะคะแต่อย่างที่บอกนะเราอาจจะทำเองได้แต่ว่าก็ต้องใช้ความชำนาญนิดนึงถ้าหากเป็นคนทั่วไปฟาร์มไม่แนะนำให้ไปทำเองนะคะให้เข้าร้านให้ผู้ที่เชี่ยวชาญมาทำนะก็หวังว่าหลายๆคนจะชอบคลิปนี้นะคะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของไปฟาร์มนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ